ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำนายเจตทนวนิกประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนสัตว์นายณรงค์วิชชดช้อยผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนายอัธพลหนุนดีหรือพี่เบนซ์พี่เลี้ยงของหมูเด้งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เรื่องหมูเด้งฮิปโปแคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากธรรมชาติของสวนสัตว์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกับพี่เบนซ์และมัสคอตหมูเด้งพร้อมอุ้มตุ๊กตาปูนปั้นหมูเด้งและแจกเข็มกลัดหมูเด้งให้กับผู้สื่อข่าวด้วยโดยนายเจตได้เชิญนายกรัฐมนตรีให้พาคณะรัฐมนตรีไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าเดี๋ยวรอให้คนซาแล้วจะพาลูกไปเที่ยวก่อนจะหันไปหยอกล้อกับทีมงานว่าจัดครม.สัญจรอีกรอบเป็นครม.หมูเด้งผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมทีมทหารพรานที่1306ผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีช้างป่าตัวโตขนาดสูงใหญ่1ตัวมาหากินในเขตชุมชนบ้านเกาะลอยชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าของอำเภอท่าตะเกียบพบรั้วกำแพงเหล็กของค่ายทหารหักโค่นพังเสียหายผู้เสียหายวัดรอยเท้าช้างถึงกับตกใจเพราะรอยเท้ากว้างกว่า50เซนติเมตรจมลึกอยู่ในดินสอบถามทหารพรานช้างป่าน่าจะพยายามมาหากินผลไม้กล้วยใบไผ่ด้านหลังค่ายโดยเมื่อกลางดึกได้รับแจ้งโดยเสียงตะโกนของชาวบ้านว่าช้างมาช้างมาและชาวบ้านก็ประสานทหารพรานให้เฝ้าระวังเบื้องต้นไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้เพียงแต่เฝ้าระวังอย่างเดียวก่อนที่ช้างป่าจะเดินทางไปที่คาเฟ่แล้วเข้าไปในป่าปาล์มท่ามกลางความมืดซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้ต้องรอให้ฟ้าสว่างอย่างเดียวผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าตกใจรู้สึกได้เลยว่าความไม่ปลอดภัยมาเยือนเพราะบ้านตนและค่ายทหารพรานที่1306ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนขนาดใหญ่เป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าของอำเภอท่าตะเกียบช้างป่ามาได้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บบนถนนสุขุมวิทพัทยากลางฝั่งขาเข้าชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางเสียหลักพลิกคว่ำขวางถนนทำให้รถสามารถสัญจรผ่านไปได้เพียงเลนเดียวส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วบนถนนพบน้ำมันเครื่องไหลนองตามพื้นและปูนซีเมนต์กระจัดกระจายเกลื่อนถนนเจ้าหน้าที่ต้องรีบตักและโกยออกจากพื้นถนนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ต้องเร่งอำนวยความสะดวกจนกระทั่งการจราจรเข้าสู่ภาวะปกตินายสนธิยาสวัสดีมายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดหมอปลายภายกระซิบกรณีใส่ร้ายองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีหลักฐานเป็นภาพคลิปที่หมอปลายพูดผ่านทางสื่อโซเชียล TikTok กล่าวอ้างถึงนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งแพทองธารให้ระวังพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินซึ่งเป็นผู้จัดการอยู่เบื้องหลังถือว่าเป็นการใส่ร้ายองคมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งต้องเป็นกลางทางการเมืองโดยมีพันตำรวจโทชัยพรบุญชมรองผู้กำกับการเวรอำนวยการเป็นตัวแทนมารับหนังสือว่าที่ร้อยตรีชัชวัลนุชลำยองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบหมายจากนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาและมอบเครื่องดื่มเกลือแร่พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในอนัชชัยวาดประเสริฐสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทวงพาณิชย์สาขาเวลโครจำกัดมอบเครื่องดื่มให้กับนักกีฬาแบดมินตันของจังหวัดสมุทรปราการที่สนามกีฬาแบดมินตันบางแสนบอดี้เวิร์คจังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันในรายการถัดไปสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ